จากสัปดาห์ที่แล้วเรายังอยู่กับแชมป์เก่า16สมัยปาเก้ต้องปะทะกับลุงจี๋เกษตรกรหัวใจแกร่งซึ่งปาเก้ก็ไม่หวั่นใช้เสียงร้องใสๆพิชิตใจกรรมการมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่16และเข้าไปบุญวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 345,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับพ่อค้าอาหารอีสานรสเด็ดขอใช้เสียงเพลงพาร้านฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้อยากจะมีร้านอาหารมานานแล้วถูกต้องไหมเริ่มต้นเส้นทางการตามความฝันนี้ยังไงบ้างไปขอน้าทำโต๊ะจีนแล้วก็นักร้องเขาไม่มาหนูก็เลยกระเสือกกระสนไปขอเขาร้องเพลงเขาให้ร้องไหมลองเทคให้เขาฟังหนึ่งท่อนครับก็ช่วยพี่หน่อยเขาว่าอย่างนี้ก็เลยได้ขึ้นไปร้องยาวเลยโต๊ะจีนไม่ทำแล้วดินเย้กระแหงต้นใบไม้ชาวแห้งแรงไม่มีการร้องวันนี้เด่นที่สุดก็คือเข้าถึงความเป็นลูกทุ่งสูงมากมีเสน่ห์อารมณ์เพลงเป็นลูกทุ่งหมดเลยและก็เนื้อเสียงร้องเพลงสายันแต่ไม่รู้สึกว่ามีสายันอยู่ในนี้เลยมันเป็นนกทั้งหมดสวัสดีครับผมแป้งพระกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โรแลนด์เนทุราชเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนซีเรียมและคุณสลาคุณนุชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องสาวสุดเท่เจ้าของผลงานเพลงกว่า100ล้านวิวน้ำเตยไทดอลมิวสิกฮะมากับเพลงอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลเฮ้ราชอาณาจักรโปรดระวังให้นางแม่นางรักเนื้ออ่อนเขาหลอกผมจนใจร้าวร้อนเขาเปลี่ยนรักมันเปลี่ยนชุดนอนไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้ายแก้แค้นให้ที่เพื่อนชายจะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอยนวลรู้สันธานของหล่อนอ่อนแอนอรชอนยิ่งตอนยิ้มนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพรรมในตาฉันชวนสร้างความผันป่วนให้มวลหมู่ชายซ่อนเล็บเหมือนเสือซ่อนลายได้เจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอยนวลขอดูมือคอนโซลได้แล้วเฮ้ยเช่ย อย่าปล่อยเธอลอยนวลอย่าปล่อยเธอลอยนวลที่จริงผมนั้นยังฝันไปยังรักยังอะไรในบทรักอันยาวยวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทั้งด่วนเร่ร่วนเหลือลายอยากให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอยนวลอย่าปล่อยเธอลอยนวลอย่าปล่อยเธอลอยนวลโอ้โ
เมื่อกี้ระหว่างทางก็มีคนเอ๊ะตลอดเวลาอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลเวอร์ชันนี้น่าไปเปิดริมทะเลนะเพลงนี้แดนเซอร์เหนื่อยมากเลยเพราะบิดเอวตลอดเลยนะแต่คุณก็ใช่ย่อยไหนรีเพย์ดิ1 2 3 4อย่าปล่อยเธอลอยนวลตอนนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ใช่ไหมเป็นค่ะอ๋อแล้วก็เพลงนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะก็คือเพื่อนๆที่เป็นนิสิตด้วยกันอยู่ปี4คณะครุศาสตร์เอกดนตรีราชภัฏสารคามเป็นคนดีไซน์เพลงนี้ค่ะโอเคและเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่หนามรู้สึกว่ามันน่าจะเอามาต่อยอดได้อีกก็เลยขอเพื่อนว่าเอ้ยเราขอทำไอ้ตัวนี้ได้ไหมขอเอามาร้องออกรายการได้ไหมเพราะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเราเป็นครูเราก็ไม่ได้สอนแค่อย่างเดียวเราก็สร้างสรรค์ผลงานเช่นเดียวกันฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆหน่อยที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาเร็วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความกรุณาหนามได้นำเอาเวอร์ชันนี้มาร้องที่จริงเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนผู้ชายคนนึงร้องแต่ว่าเพื่อนก็แบบยินดีช่วยแบบเพิ่มคีย์ปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นให้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะจ้าหนามเตยไทยดอลมิวสิกครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะนับถอยหลังสู่4ด่านสุดท้ายก่อนจะคว้าเงินทุนคูณ2ฮะแชมป์16สมัยผู้สะสมเงินทุนอยู่ 345,000 บาทจากโลแลนด์ในทราปาเก้จากกาฬสินธุ์สวัสดีครับคราวที่แล้วถึงกับเสียน้ำตาจริงๆกับเส้นทางอันยาวไกลเหลืออีก4ด่านสุดท้ายพร้อมไปต่อไหมคะพร้อมค่ะด่านต่อไปคุณจะได้พบกับพ่อค้าอาหารอีสานที่ใช้เสียงเพลงในการผ่านวิกฤตชีวิตนุกจากนครปฐมสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อนุกครับนายพิรุณศรีดาวเรืองครับมาจากจังหวัดนครปฐมครับอายุ28ปีครับปัจจุบันนี้เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับชื่อร้านว่าตำชายแท้ไร่ขิง42ครับผมเพิ่งเปิดได้ประมาณ 2-3 เดือนครับเมนูที่ลูกค้าจะสั่งบ่อยๆก็คือเป็นตำเหลาทะเลตำปูปลาครับแล้วก็เป็นพวกยำปูม้าต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับที่เป็นรสเด็ดเลยส่วนทางด้านจุดเด่นของร้านนะครับก็จะเป็นแม่ครัวนะครับแล้วก็ตัวนุกเองครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเทคแคร์แล้วก็ชอบดูแลลูกค้าชอบคุยกับลูกค้าครับผมส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่าเมนูอะไรเด็ดแล้วลูกค้าส่วนมากสั่งเมนูอะไรก็จะแนะนำไปตามเมนูที่ลูกค้าอยากทานครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านทานไม่เหมือนกันครับผมแต่ว่าสามารถบอกได้เลยครับว่าทานเปรี้ยวทานเผ็ดมากหรือน้อยบอกได้เลยครับที่เลือกทำเลร้านตรงนี้ในละแวกนี้ก็เพราะว่าแถวนี้โรงงานเยอะครับผมแล้วก็พี่ๆพนักงานเยอะคนเลิกงานมาแล้วเขาก็จะมาแวะทานอยู่นะครับบ่อยๆนะครับผมความรู้สึกตอนเปิดเดือนแรกประมาณเดือนนึงเลยครับลูกค้าไม่มีเลยมีก็แค่แบบช่วงค่ำๆนะครับมีแค่ออเดอร์2ออเดอร์ครับพอผ่านไปเดือนนึงรู้สึกแบบท้อนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ถอยครับตัดสินใจทำต่อครับเราก็คิดไว้อย่างนึงว่าเราร้านยังใหม่คนอาจจะยังไม่รู้จักก็เปิดไปเรื่อยๆถ้ารสชาติอาหารเราดีแล้วก็การบริการเราดีอยู่ไกลแค่ไหนลูกค้าก็ไปครับตอนนี้ก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเลยแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นความฝันของผมเองนะครับที่อยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองเพราะว่าอยากเทคแคร์ลูกค้าอยากดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยครับอ้อนวอนลูกค้าไว้ก่อนนะครับมาให้มาทานกันเยอะๆนะครับอยู่และขิง42ครับครับส่วนจุดเริ่มต้นที่มาทำร้านส้มตำก็คือทำเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับก็ได้เจอกับผู้จัดการนะครับเขาชักชวนให้ไปเป็นพ่อครัวนะครับอยู่ร้านสเต็กในห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งทำได้อยู่ประมาณ4ปีก็เกิดโควิดก็เลยต้องขอให้พี่ชายช่วยก่อนนะครับจนได้มาเป็นร้านนี้ครับเขาหาทำเลให้ส่วนใหญ่เป็นของเขาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาก็อนุญาตให้ใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นเจ้าของร้านได้ครับผม
นอกจากเป็นพ่อค้าขายส้มตำแล้วนุ๊กก็มีอีกอาชีพหนึ่งครับที่ยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับคืออาชีพร้องเพลงครับรับทุกงานครับผมงานเลี้ยงงานแต่งงานบวชผมทำบุญบ้านไปหมดครับถ้าสมมุติว่าวันไหนลูกค้าเงียบๆหรือว่าไม่มีลูกค้าช่วงเย็นๆค่ำๆนุ๊กก็จะเปิดคาราโอเกะซ้อมคอซ้อมร้องไปเรื่อยครับก็เตรียมตัวที่จะรับงานนอกด้วยครับรับงานร้องเพลงด้วยเพราะว่าไม่รู้จะมีงานมาตอนไหนก็เลยต้องซ้อมไว้ตลอดครับเป้าหมายของลูกที่มารายการวันนี้นะครับก็คืออยากได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งครับเพื่อจะเอาไปคืนทุนให้พี่เขานะครับที่คอยช่วยคอยซัพพอร์ตประมาณ 80% ของร้านนี้เลยครับเพราะว่าเขาลงทุนลงแรงไปเยอะพอสมควรครับเราก็ไม่อยากเห็นเขาเหนื่อยเปล่าครับกำลังใจสำคัญนะครับก็คือคนที่รอเราอยู่รอให้เราประสบความสำเร็จนะครับรอให้เรามีจุดยืนที่มั่นคงรอให้เราได้เติบโตอย่างแข็งแรงก็คือครอบครัวครับผมอีกฝันหนึ่งคือความสำเร็จของตัวเองนะครับที่ยังสำเร็จไม่เต็มร้อยนะครับมันก็เลยทำให้เราท้อไม่ได้ครับผมร้านชื่อว่าตำชายแท้ครับตำชายแท้ทำไมถึงชื่อร้านตำชายแท้คำว่าตำชายแท้อันนี้น้องที่ร้านที่เป็นเด็กเสิร์ฟด้วยกันมาก่อนนะก่อนที่หนูจะมาเปิดร้านอันนี้เป็นคนคิดครับเห็นเจ้าของร้านเป็นผู้ชายใช่ไหมหุยตำติ้งตำแต๋วตำอะไรมีกันเยอะแล้วจัดไปตำชายแท้เตะบอลได้นะเตะบอลได้นะน้องเตะบอลเป็นครับแล้วอยากจะมีร้านอาหารมานานแล้วถูกต้องไหมครับเริ่มต้นเส้นทางการตามความฝันนี้ยังไงบ้างไปขอนะทำโต๊ะจีนเป็นเด็กยกอาหารครับก็ทำไปเรื่อยๆทำไปทำมาแล้วมีอยู่วันนึงเหมือนแบบว่าโต๊ะจีนทั่วไปจะมีคอนเสิร์ตมีนักร้องมีอะไรว่าโต๊ะจีนมีดนตรีไปด้วยแล้วก็นักร้องเขาไม่มาเขาน่าจะรถเสียหรืออะไรสักอย่างครับหนูก็เลยกระเสือกกระสนไปขอเขาร้องเพลงเขาให้ร้องไหมลองเทคให้เขาฟังหนึ่งท่อนครับแล้วช่วยพี่หน่อยก็ว่าอย่างนี้ก็เลยได้ขึ้นไปร้องยาวเลยโต๊ะจีนไม่ทำแล้วไม่ลงมาเสิร์ฟแล้วครั้งแรกรถเขาเสียครั้งที่สองได้ขึ้นไหมได้ขึ้นครับได้ขึ้นผมไม่เจาะยางรถเขาบ้าบอจริงปะเนี่ยหยอกเล่นครับหยอกเล่นหยอกเล่นหลังจากนั้นก็ร้องมาเรื่อยๆร้องมาเรื่อยๆครับแต่ในใจก็อยากมีธุรกิจอาหารเป็นของตัวเองอยากมีครับอยากมีครับจนกระทั่งโควิดรายได้ไม่ดีก็เปลี่ยนอีกหาร้องตามรายการครับได้ทุนมานิดหน่อยครับได้เงินมาให้แม่ไปก้อนนึงครับส่วนอีกก้อนนึงก็มาลงทุนทำร้านครับแต่ก็ยังไม่พอทุนตอนแรกหนูก็คิดว่าเงินมันใช้เงินไม่เยอะแต่ทำไปทำมามันมีต้องมีนู่นต้องมีนี่ครับเพราะว่าเริ่มกิจการใหม่ๆเริ่มเปิดร้านใหม่ๆมันต้องใช้จ่ายเยอะมากก็เลยได้พี่นายนะครับแล้วคอยช่วยซัพพอร์ตเรื่องเงินแต่เขาไม่เคยทวงครับเขารอซัพพอร์ตแต่ว่าหนูเกรงใจเขาพี่นายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ไหมฮะพี่นายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมให้พี่นายหน่อยฮะวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรจ๊ะเงินทุนอยากไปทยอยชดเชยให้พี่เขาเพราะว่าพี่เขาออกเยอะแล้วอยากบอกอะไรพี่นายบ้างขอหนูร้องเพลงก่อนเดี๋ยวหนูร้องไห้แสดงว่าสิ่งที่เขาจะพูดมันมาจากใจจริงๆมันมาจากใจจริงๆโอเคให้โอกาสนั้นเป็นยังไงบ้างครับน้ำเตยพี่นุ๊กเสียงน่าฟังมากเลยค่ะเสียงต้องเป็นคนมีของมากแน่เลยเพราะว่าแค่เสียงเรายังรู้สึกแบบฟังแล้วมันมีพลังอะค่ะแล้วก็ขอให้กิจการพี่นุ๊กรุ่งเรืองนะคะชีวิตคนเรามันบางทีทางอะมันไม่ได้แบบขึ้นลงหรือว่าจริงๆมันมีหลายทางกว่านี้ก็ขอให้กิจการแล้วก็พี่นุ๊กรุ่งเรืองปังๆนะคะครับขอบคุณครับนะทางบกไม่ไหวให้ไปทางน้ำเอาละพี่นุ๊ก1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศและต่อหน้าแชมป์16สมัยฮะนั่นก็คือเพลงน้ำตาอีสานครับจากนุ๊กครับ
ำกรรมอีกคนน้ำหน้าบารุ่มท่วมปีปนบาปเบื้องบนหนุนซ้ำประดังน้ำตาคนไทยนี่ชาวอีสานสลองหายเรือใจรังรินแม่นชีพมาลายนอนตายดินช่วยฝังดินนึกว่าเอาบุญเพื่อนพี่น้องไทยข้าโปรดปรานีขอเพียงข้าโอเกลือช่วยเหลือที่นี่ไม่มีแล้วข้าจะกินน้ำตาคนไทยชาวอีสานร้องไห้เลือดใจลังรินแม้ชีพมาลายนอนตายดินช่วยฟังดินนึกว่าเอาบุญเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิครับมันยังไงมันตื่นเต้นหรือไงตื่นเต้นด้วยครับเวลามีคณะกรรมการหรือว่ามีผู้ชมคอยนั่งชมเราอย่างเงี้ยครับเอาละตอนนี้ถึงเวลาละถึงเวลาละเมื่อกี้เราให้โอกาสที่จะให้หัวใจได้ทำงานอยากจะบอกอะไรกับพี่นายบางที่คอยซัพพอร์ตดูแลจนฝันเราเป็นจริงก็ขอบคุณพี่นายครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตตลอดครับตั้งแต่เจอผมตอนที่ประกวดนะครับเด็กคนนี้นะครับก็จะพยายามทำร้านให้เต็มที่แล้วก็พยายามจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่นายฝากฝังให้ร้านอันนี้เจริญเติบโตไปดีขอบคุณครับเย้ขอบคุณนายเช่นเดียวกันนะที่เราทำให้เราได้สัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับน้ำเตยไม่ธรรมดาอึ้งมากร้องเพราะมากค่ะร้องเพราะมากชื่นชมค่ะแล้วก็ชื่นชมตรงที่ไม่ลืมคนที่ช่วยแล้วก็พยายามตอบแทนบุญคุณเขาอยู่ตลอดเวลาขอบคุณพี่นายที่ใจดีกับเด็กคนนี้นะคะเพราะว่าหนามมองเห็นในตัวเขามีพลังมากมายเลยที่เขาพร้อมจะส่งมอบพลังให้ทุกคนด้วยซ้ำนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกแรงนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับชื่นชมในความตั้งใจดีของนุ๊กกับอุปสรรคที่เจอนะครับแล้วก็ที่จะเดินข้ามมันมาทุกคนเกิดมาต้องมีอุปสรรคแล้วก็นุ๊กก็ถือว่าผ่านมันมาได้กับทุกเรื่องราวยิ่งอยากจะให้กำลังใจให้กำลังใจทั้งสองคนฮะก็ขอให้สู้และผ่านมันได้และขอให้ได้ผลกำไรเยอะๆในสิ่งที่ตั้งใจครับผมขอบคุณครับส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ผมไม่สงสัยเลยเพราะว่าก็คุยกันอยู่ว่าโอ้โหเสียงพูดเหมือนพี่สอนจิตชัยคุยกับครูอยู่พอร้องออกมาแล้วแบบโหร้องดีมากเก็บรายละเอียดได้ดีพลังเสียงดีทักษะดีมีเสียงที่ไพเราะแล้วก็อารมณ์เพลงออกมาเองเลยแล้วก็ความแหบเป็นแหบเสน่ห์นะครับแต่พอฟังไปฟังมาเอ๊ะเหมือนแหบเหมือนเป็นอาการสึกหรอของเส้นเสียงเหมือนกันในความรู้สึกของผมเพราะว่าท่อน2ท่อน3เนี่ย
ร้องได้ดีมากแต่ท่อนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันมีความสึกหรอของเสียงแหบสนิม มีติดสนิมมาด้วยอะไรเงี้ย รู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ถ้ารักษาเส้นเสียงดีๆสมบูรณ์มากกว่านี้ผมว่าเพลงมันจะครบก็ติ่งไว้ตรงนี้เพราะว่าแชมป์เขาก็ไม่ธรรมดาครับวันนี้ครับขอบคุณครับเชิญพี่อันครับแอนมองว่าแอนชอบตรงที่เขาเล่าในเรื่องของความลุยดีคือลุยในที่นี้คือเขาเป็นคนที่แบบลุยเข้าไปหาโอกาสแฟงไม่ต้องรอให้โอกาสมาหาเขาคือเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ขอขึ้นไปร้องเลยคือเราแบบเปิดโอกาสให้ตัวเราเองแบบได้โชว์ความสามารถตรงนั้นอันว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบว่ามั่นคงแล้วก็แบบลุยไปเลยอ่ะไม่สงสัยว่าจะทำได้หรือเปล่าใช่ใช่ทำไปก่อนเลยทำไปก่อนเลยโชว์ความสามารถให้คนได้เห็นก่อนเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเรามีความกล้าในตัวเองนะคะมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่มันมาได้ในหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยอันนี้คือในรูปแบบของการใช้ชีวิตของนุกที่ฟังจากที่เล่ามาในเรื่องของการร้องเพลงจริงๆแล้วเป็นคนเสียงดีร้องเพลงเพราะแล้วก็เสียงก็มีเสน่ห์แล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างได้ดีนะคะแต่ว่าวันนี้แอนมีความรู้สึกว่าแอนก็ชอบนะแอนฟังแอนก็ชอบแต่มันติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันรู้สึกแบบมันคำมันหล่อมันสวยไปอ่ะมันอย่างครูจะใช้คำว่ามันบรรจงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละคำที่ร้องออกมาเท่านั้นเองเท่าที่แอนรู้สึกนะคะโดยรวมก็จะประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณครับเชิญครูสลายครับนุกนี่มาแบบสองเหมือนในคนรู้สึกครูนะหน้าตาเหมือนอาจารย์จินนี่ภูไทยนักเรียบเรียงดนตรีจริงๆนะคล้ายๆเลยไม่ได้บอกว่าเหมือนกันเป๊ะนะแต่เห็นแล้วนึกถึงเนี่ยแต่เสียงนี่เป็นสอนสินชัยแบบกว่า 90% เลยนะโดยเส้นทางชีวิตก็ถือว่าเป็นนักสู้ครูชอบการไม่เลือกงานไม่ติดยึดเป็นนักร้องอยู่ดีหล่นปุ๊บเป็นอีกอย่างหนึ่งได้เลยมีโอกาสทะยานเข้าไปอีกไม่รอดกลับมาใหม่เล่นได้ทุกรูปแบบนี่คือหัวใจนักสู้จริงๆวางหัวใจไว้แบบไม่ต้องติดยึดอะไรนี่คือสิ่งที่ชื่นชมนุกนะลูกการร้องวันนี้เด่นที่สุดก็คือเข้าถึงความเป็นลูกทุ่งสูงมากมีเสน่ห์อารมณ์เพลงเป็นลูกทุ่งหมดเลยและก็เนื้อเสียงร้องเพลงสายันแต่ไม่รู้สึกว่ามีสายันอยู่ในนี้เลยร้องเพลงพี่ไม้แต่ไม่รู้สึกว่าเป็นเพลงพี่ไม้ไม่มีไม้พี่ลมพรอยู่ในวิธีการร้องของนุกมันเป็นนุกทั้งหมดเนื้อเสียงอารมณ์เพลงมาดีปัญหาคือครูมองว่าเหมือนเสียงนุกใช้งานมาหนักมากหนักจนกะจะกดไปตรงนี้มันต่ำลงจะขึ้นไปทางนี้มันต่ำลงหรือจะเอาต่ำลงแต่มันเหินขึ้นอย่างเงี้ยลูกเป็นเสียงที่มีอาการสั่งไม่ได้อยู่หลายคำมากและมันเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ขึ้นมาตอนแรกเลยนะดินแยกอันนี้ดีมาเพราะเลยนะแตกนี่แตกมีปัญหาเลยแตกปุ๊บก็เพี้ยนปั๊บเลยแล้วมันมีคำลักษณะนี้เยอะนี่เรื่องแรกที่เป็นจุดอ่อนนะลูกอันที่สองก็คือเหมือนไม่มั่นเนื้อร้องไปร้องมาเหมือนสมาธิหลุดน้ำตาคนไทยนี่ชาวอีสานสะร้องไห้สะร้องไห้จะสะอื้นหรือจะสะร้องไห้แล้วก็ร้องไห้มาอีกรอบเนื้อวนมีปัญหาใหญ่พอสมควรเรื่องเนื้อครับแต่องค์รวมประมาณนี้ครับเราเปรียบเทียบครับครับผมถึงคิวของแชมป์16สมัยปาเก้หลานสาวสุดขยันของคุณยายวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่มาเอาใจช่วยหญิงสาวคนนี้ไปพร้อมกันครับเล่าเรื่องอาชีพนักร้องแบ็คอัพพี่ๆฟังหน่อยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่พอจะจำได้ไหมกี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่หนูเริ่มประมาณตอนอายุ16ปีค่ะอ๋อก็ยังเรียนอยู่เลยถูกต้องไหมใช่ค่ะเวทีแรกจำได้ไหมก็จำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเวทีที่หนูภูมิใจที่สุดก็เป็นตอนหนูไปร้องของครูเต้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคนเยอะแล้วก็เขาเอนจอยกับเราค่ะอ๋อเหรอเอาล่ะ1บทเพลงวันนี้เพื่อไปต่อนับถอยหลัง4ด่านสุดท้ายก่อนคว้าเงินทุนคูณ2ก็คือเพลงสิให้เว้าอีหยังค่ะศิลปังครับลง
ป็นน้องดูสิหัวว่าบ่เป็นจังได้ยังบ่ได้ทันเตรียมหัวใจเพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลาลองเป็นน้องดูสิหัวกลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตาเมื่อได้หูโตเมื่อได้หูว่าไอ้บ่อยากสิอยู่ข้างๆได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำที่ไอ้พยายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจน้องกำลังพังหมดความหวังบ่น่าต้องถามว่าเป็นยังคืองี้ไปแล้วสิให้ว่าเป็นผู้ฟังที่ดีหากไอ้เพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้แม่นอีลีน้องบ่มีความหมายแล้วสิให้ว่าอีหยังเพื่ออีหยังเมื่อมันบ่เห็นให้ไอ้เปลี่ยนใจน้องเข้าใจพอแต่ไอ้นั้นคงบ่เข้าใจแห่งเว้าน้องก็แห่งเจ็บหลายน้องเว้าบ่ได้ดอกคำที่อยากเว้าคือน้องสิขอให้อ้ายบ่ต้องไปแต่ก็เฮ็ดได้แค่ในใจน้องเว้ายังบ่ได้เลยบ่ได้โกรธใครจังได้แล้วน้องต้องอยู่ให้คุ้นเคยแต่ก็เฮ็ดได้บ่ว่าเลยน้องบ่ได้เป็นหยังได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำที่ไอ้พยายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจน้องกำลังพังหมดความหวังบ่น่าต้องถามว่าเป็นยังคืองี้ไปแล้วสิให้ว่าอีหยังว่าอีหยังเฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดีหากไอ้เพียงใดยังย้ำความจริงว่าตอนนี้แม่นอีลีน้องบ่มีความหมายแล้วสิให้ว่าอีหยังเพื่ออีหยังเมื่อมันบ่เห็นให้อายเปลี่ยนใจน้องเข้าใจพอแต่อายนั้นคงบ่เข้าใจแห่งเว้าน้องก็แห่งเจ็บหลายน้องเว้าบ่ได้ดอกอายเป็นผู้ฟังที่ดีหากไอ้เพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้แม่นอีลีน้องบ่มีความหมายแล้วสิให้ว่าอีหยังเพื่ออีหยังเมื่อมันบ่เห็นให้อายเปลี่ยนใจน้องเข้าใจพอแต่อายนั้นคงบ่เข้าใจแห่งเว้าน้องก็แห่งเจ็บหลายน้องเว้าบ่ได้ดอกอายแห่งเว้าน้องก็แห่งเจ็บเลยน้องเว้าบ่ได้ดอกอายขอบคุณค่ะตาเก้ครับผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเห็นอาการล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกกันไปหมดทั้งนี้ก็ล็อกแรกล็อกแรกกันไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะจื้อซีนบ่ได้ค่ะจื้อซีนบ่ได้จำเนื้อบ่ได้อ๋อถึงจื้อซีนจื้อซีนจำเนื้อโอเคเป็นยังไงรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นยิ้มหวานเลยแต่ว่า
ก็มีความเนียนค่ะมีความเนียนแล้วก็สติสมาธิดีมากใช่ถ้าเป็นน้ำนี่น้ำคงจะหลุดไปแล้วใช่ผมจับไม่ได้ผมจับได้จากหน้ากรรมการนะฮะแต่เนียนมากเนียนมากแต่ว่าแอบยิ้มหวานในกันอยู่แต่ว่าเพราะกับรวมๆพอมากนี่แหละคนเกาหลีหน้าตาดีทุกคนร้องเพลงเพราะด้วยนี่ขอบคุณขอชมตัวเองหน่อยนะคะขอบคุณครับเป็นไงพี่พีครับก็ผมรู้มาตรฐานของปาเก้ว่าประมาณไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ความดีของเขาก็คือเขามีเสียงที่สื่อสารแล้วก็เส้นเสียงสวยเส้นเสียงดีร้องออกมาคือใช่เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเลือกเพลงในทางของตัวเองได้ดีแล้วก็ท่อน1ท่อน2ร้องมาได้ดีท่อน1ท่อน B ร้องมาได้ดีแต่พอท่อนฮุกเนี่ยมันก็จะมีบรรทัดที่3ที่มันเอาไม่อยู่เหมือนไม่ค่อยชำนาญในเรื่องตัวโน้ตของบรรทัดเนี้ยเพราะว่ามากี่รอบก็เจอทุกรอบเอ๊ะเราต้องหาวิธียังไงเพื่อที่จะจัดการกับมันให้ต้นทุนที่หนูมีเนี่ยทำให้มันได้สม่ำเสมอและเก็บรายละเอียดให้ได้ดีประมาณนี้แต่ภาพรวมก็คือครึ่งแรกทำได้ดีพอครึ่งหลังมีอาการชัดครับขอบคุณครับหลังจากล็อกแรกมาใช่ไหมครับพี่แอนครับเพลงลักษณะนี้ปาเก้จะร้องได้ดีได้เพราะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีความกังวลใจหรือว่ามีแรงกดดันจากความเป็นแชมป์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเลยทำให้แบบสมาธิเรายังไม่แบบไม่แน่นเหมือนทุกครั้งที่มีแต่ก็มีความเป็นเซียนนะจริงๆคือแบบนี่แอนคิดเหมือนกันถ้าเป็นแอนเขาแบบอุ้ยตายแล้วแอนคงหลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบเนียนยิ้มหวานถ้าคนอยู่หน้าเวทีอยู่ก็ยังแบบยิ้มหวานยังเลยใช่อย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์นี้เลยบอกได้ว่าจริงๆแล้วคือปาเก้เป็นนักร้องได้แล้วก็มีพรสวรรค์ที่แบบว่าตัวเองมีอยู่แล้วด้วยเสียงด้วยทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะครับเชิญคุณสละครับในความเป็นปาเก้เลยถ้าจะถามหาจุดอ่อนสิ่งที่ทุกคนรู้สึกจะจำได้คล้ายๆกันก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องใกล้จบการร้องเพลงเกือบทุกเพลงตอนใกล้จบเหมือนจะรนและรีบและมักจะจบไม่สวยยกเว้นบางเพลงที่ตั้งใจจริงที่สามารถประคองเครื่องลงได้อย่างเนียนๆได้ แต่ตอนนี้นอกจากมีปัญหาเรื่องใกล้จบแล้วมีปัญหาเรื่องใกล้แชมป์ด้วย มันมีปัญหาสองใกล้เข้ามาประดาประดังและทำให้เหมือนสมาธิค่อนข้างจะไม่ดีลูกเพลงนี้จริงๆการเลือกเพลงเนี่ยพอเห็นจะร้องเพลงนี้ครูมั่นใจเลยว่าเฮ้ยปาเก้เข้าทางแล้วเพลงนี้ใช่เลยเพราะว่าหนูถนัดเพลงแบบนี้ครูรู้วันนี้เสียงยังเพราะลูกเก็บรายละเอียดดีอารมณ์เพลงได้แต่มีปัญหาเรื่องสมาธิซึ่งทำนองที่หนูหลุดไปหลายที่เนี่ยครูคิดว่าไม่ได้เกิดจากความไม่ชำนาญนะเกิดจากสมาธิเราล่องลอยเราคุมมันไม่อยู่มันเลยมีแผลใหญ่ในลักษณะของการแบบเพี้ยนเมโลดี้คือเหมือนไม่แม่นเมโลดี้ไม่แม่นทำนองในถ้อยคำซึ่งไม่ใช่คำเดียวเป็นแถบก้อนนี้มาทีละแถบมาทีละแถบทีนี้พอโดนดอก1ดอก2อันที่3นี่เนื้อหลุดเนื้อหลุดพื้นที่ใหญ่เลยแต่หนูก็เก่งมากที่หนูจําจังหวะได้รู้ว่ามันผิดไปทั้งแถบแต่หนูยังสามารถเอาเนื้อที่จําได้เข้ามาสวมแทนและร้องต่อไปจนจบอันนี้ก็คือสปิริตในลูกสปิริตคือหัวใจของหนูไงแต่ก็ต้องยอมรับมันว่ามันไม่สมบูรณ์นะลูกทีนี้พอเปรียบเทียบกันนี่อาการคล้ายกันตอนนี้เป็นการประชันกันระหว่างคนเสียงดี2คนคนหนึ่งมาแบบลูกทุ่งแท้อีกคนหนึ่งเก่งด้านลูกทุ่งอินดี้มันก็เลยต้องมาประเมินกันว่ารวมๆแล้วในพื้นที่ความเสียหายใครกี่มากน้อยกว่ากันครับสักครู่ครับโอ้คุณเซนุครับผมโอ้นี่คือความเข้มข้นนะเพราะว่ายิ่งใกล้ด่านที่20เข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีคู่ท้าดวลที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฮะและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการจะต้องตัดสินใจครับวันนี้เดือดมากฮะปาเก้ปะทะกับนุกครับผมใครจะเป็นแชมป์ลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกแมตช์นึงฮะที่น่าตื่นเต้นสำหรับการเดินทางยาวไกลของแชมป์16สมัยฮะวันนี้แชมป์ก็มีแผลให้ได้เห็น
ผู้ท้าดวลก็มีจุดบอดให้ได้ติติงกันแต่ใครจะออกนำไปก่อนพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นุกกระพงเอวผู้ท้าดวลออกนำไปก่อนนะฮะนั่นหมายความว่าถ้ามีชื่อของเขาอีกเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นแชมป์ใหม่เกิดขึ้นทันทีคะแนนต่อไปจากคุณสลาครับตอนนี้ปาเก้ต้องภาวนาฮะถ้ายังอยากอยู่ในการแข่งขันต่อไปชื่อนี้ต้องเป็นชื่อของเธอจะได้เสมอกัน1ต่อ1ฮะเพื่อดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนแต่ถ้าเป็นชื่อของนุกแล้วก็เขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะและครูสลาคุณหนุดมอบคะแนนให้แก่นุกกับผมแชมป์ใหม่จ้าเยี่ยมมากโอ้โหขอดูคะแนนจากพี่แอนครับนุกครับผมโอ้โหเป็นไงครับวันนี้เข้าใจความรู้สึกของปาเก้มากนะลูกสิ่งหนึ่งก็คือเสียดายแล้วมันใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วมันใกล้จะได้รางวัลที่เป็นเงินก้อนใหญ่รออยู่ข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยเช่นเดียวกันที่ครูเดาว่าหนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาไกลขนาดนี้แต่หนูก็พาตัวเองมาได้ไกลมากมันมีทั้งเรื่องที่น่าดีใจกับตัวเองและมีเรื่องที่น่าเสียดายอยู่ในนาทีเดียวกันการแบกรับความรู้สึกนี้ยากแต่นี่แหละลูกในเส้นทางสายนี้เราจะเจอแบบนี้อยู่เสมอแม้วันหนึ่งเราจะเป็นมืออาชีพแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้แหละมาหยอกเราเล่นอยู่เสมอเราก็ต้องทำใจให้แข็งแรงไว้นะครับแต่ครูก็หวังว่าการเดินทางมาถึงตรงนี้นี่หนึ่งคนจำชื่อนี้ได้แม่นขึ้นแน่นอนสองก็คือมันน่าจะมีผลดีต่อวิถีชีวิตของหนูและสามก็คือรางวัลที่ได้น่าจะบรรเทาความเดือดร้อนของคุณตาคุณยายได้หนูได้ทำหน้าที่ของหลานได้ดีที่สุดแล้วลูกครูเชื่อว่าทุกคนให้กำลังใจหนูครับสู้ต่อไปนะครับและปาเก้ฮะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์16สมัยรับเงินทุนกลับบ้านจากโรแลนด์ฮีโร่ฮะ 345,000 บาทปาเก้ขอบคุณมากสำหรับทุกเพลงที่มอบให้ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนคนนับล้านมาถึง16สมัยด้วยกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้จากปาเก้ขอบคุณมากครับปาเก้ครับผมขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของเขาแล้วแชมป์ใหม่กับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่ไปเท่าไหร่ดียกเลยยกเลยอย่าลีลาจัดไปออกแรงหน่อยพวกคุณเทคโอเวอร์ร้านของตัวเองดูสิว่าสมัยแรกฮะจะได้เงินทุนไปเท่าไหร่เป็นแชมป์สมัยแรกฮะสะสมไปก่อนจากโลแลนด์เห็นไหม 5,000 บาทแม่ดูเดือดจริงฮะการแข่งขันในวันนี้แล้วต้องขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเรานะฮะน้ำเตยไทดอนมิวสิกครับติดตามการเดินทางของแชมป์ใหม่ได้ฮะ6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น.ทางช่องวัน 31 กับดนตรีชิงทองไปให้ถึงที่จุดหมาย
สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว